สำหรับชิ้นนี้นะคะเป็นกำไรทองน้ำหนัก1บาทค่ะค่ะความน่ารักของชิ้นนี้นะคะก็อยู่ที่ตัวจี้นะคะที่ห้อยอยู่ตรงกลางก็จะมีเป็นจี้กระเป๋านะคะแล้วก็ลงยาสีชมพูอมม่วงพาสเทลนิดๆ นะคะสลับกับหัวใจลงยาสีแดงค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นห้อยที่ห่วงเอาไว้นะคะแล้วก็มีการลงยาเล่นลวดลายเล็กน้อยนะคะบริเวณตัวหัวตะขอด้วยนะคะสวยมากน่ารักดีนะคะค่ะโชว์ความน่ารักของตัวสร้อยนะคะตัวกำไรเนี่ยค่ะเวลาใส่ก็จะชิ้นนะคะจะเป็นขาแบบกลมเกลี้ยงนะคะแล้วก็มีหัวใจ2ดวงแล้วก็ห้อยกุญแจตรงกลางเนี่ยค่ะลวดลายน่ารักดีค่ะเดี๋ยวจะลองใส่ชิ้นนี้ให้ได้ชมกันนะคะลวดลายแบบชัดๆกันอีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าสายนะคะก็จะเป็นหลอดเงาๆแล้วก็ตรงจะเก๋ที่ตรงกลางนะคะก็คืออย่างในส่วนตรงนี้จะทำให้แข็งแรงขึ้นนะคะด้วยความที่ถ้าเป็นกำไรเลยเนี่ยแล้วมันแข็งเกินไปมันอาจจะไม่ดีนะคะทำให้หักง่ายแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะอ่อนมันจะกลิ้งได้ฉะนั้นเนี่ยหมดห่วงเรื่องชิ้นนี้นะคะจริงๆแบบเป็นชิ้นที่คือถ้าวางเฉยๆเนี่ยดูธรรมดามากเลยแต่พอใส่ใช้งานเนี่ยแอดมินว่าเป็นลายหนึ่งที่น่ารักจะแนะนำนะคะก็จะเป็นแบบงานลงยาดอกไม้เก๋ๆเลยนะคะน้ำหนักทองก็อยู่ที่1บาทส่วนขาของกำไรจะเป็นกำไรแบบเกลี้ยงนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะในส่วนตรงกลางก็จะเป็นดอกไม้แล้วก็ลงยาด้วยสีสลับกันนะคะสีก็จะค่อนข้างเงาๆวาวๆเลยค่ะซูมดูเนี่ยค่ะจะเป็นสีที่ค่อนข้างเกรดดีเลยนะคะแล้วก็ทั้งมันทั้งวาวใส่แล้วจะโดดเด่นส่วนขาของกำไรนะคะจะเป็นแบบเกลี้ยงนี่ค่ะแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นได้นะคะเวลาเราใส่ก็เวลาเราเท้าข้อมือเราไม่ต้องห่วงเรื่องจะออดจะหักไหมอะไรไหมเหมือนแบบกำไรแข็งๆค่ะนี่ค่ะไม่ซื้อยังไงไหวนะคะลายน่ารักมากใส่ให้ชมสนใจก็สามารถติดต่อทางFacebook Messenger ทาง LINE ได้นะคะก็สามารถจะส่งได้ทั่วไทยนะคะ